สู่การแห่อย่างเป็นทางการสำหรับฮีโร่ของเรานะครับเหรียญทองโอลิมปิกที่ริโอเกมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะครับอบอุ่นทั้งแสงแดดอบอุ่นทั้งเรื่องของวิทย์ไอทีที่จะมอบให้นะครับแล้วก็อบอุ่นในทุกๆส่วนของการอบอุ่นเลยก็ว่าได้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นผลผลิตที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาครับประธานสุริยากรตื้มได้วางรากฐานเอาไว้6ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนากีฬาชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของสมาคมกีฬาเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีครับผลิตส่งเสริมนะครับให้กับนักกีฬาของเราครับเรามีฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของจังหวัดชลบุรีครับสุริยาศรีสุราษฎร์เกิดขึ้นนะครับไม่เฉพาะกีฬายกน้ำหนักครับแต่วันนี้แน่นอนว่าเราโฟกัสไปที่เรื่องของกีฬายกน้ำหนักเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการทำสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับสมกับปรัชญาของสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดชลบุรีมาครับเมืองชนคนกีฬาครับนี่นะครับท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีมาอยู่ครับพระราชสุริยากรตื้มและด้วยการสนับสนุนที่ดีครับของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับท่านปิยะคุณปลื้มนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนกีฬาทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับท้องถิ่นเองระดับชาติระดับนานาชาติระดับโลกท่านให้การสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการกีฬาประเทศไทยครับการกีฬาประเทศไทยจังหวัดชลบุรีครับการกีฬาไทยการกีฬาประเทศไทยภาคตะวันออกนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถาบันการศึกษาครับโดยท่านดร.ปริวัฒน์ปานกลางครับแล้วก็วิทยาเขตชลบุรีครับท่านปรีชาศรีกระพงครับแล้วก็แน่นอนผู้สอนสุดหล่อของเราวันนี้ครับแต่ท่านก็ที่รตีสัญชัยนะครับซึ่งก็เป็นผู้สอนน้องสุริยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ปั้นฮีโร่ต้องบอกอย่างนั้นครับอย่างเต็มความภาคภูมิใจครับพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีที่ได้ยินเสียงนะครับก็อีกสักครู่นะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องฝ้ายของเรานะครับ